สาวกัมพูชาร้องสื่อลูกใบ7ปีถูกเพื่อนบ้านวัยลุงเท่าเอาอวัยวะเพศถูไถอวัยวะเพศจนสำเร็จความใคร่พ่อเด็กใบ7ขวบร้องสื่อหลังถูกคนรู้จักกว่า3ปีทำอนาจารลูกสาวของตนเองที่อยู่กับแม่ชาวกัมพูชาโดยใช้ความเชื่อใจฝากเด็กอยู่ที่บ้านก่อนจับเด็กถอดกางเกงแล้วเอาอวัยวะเพศของตนเองถูไถกับอวัยวะเพศของลูกสาวใบ7ขวบของตนโดยเอามือปิดปากไม่ให้เด็กส่งเสียงร้องล่าสุดได้พาเขาแจ้งความร้องทุกข์ไว้ตั้งแต่เกิดเหตุวันที่17มกราคมที่ผ่านมาส่วนคนก่อเหตุนั้นได้เก็บข้าวของออกจากแคมป์ไปร้องเมียแล้วเลยร้องสื่อกลัวว่าเรื่องจะเงียบนายชายทองแจ็คจันทึกอายุ28ปีชาวจังหวัดนครราชสีมาอาชีพช่างก่อสร้างทั่วไปได้เล่าว่าลูกสาวของตนที่เกิดกับแม่ชาวกัมพูชาแต่ได้เลิกลากันไปแล้วโดยลูกสาวอยู่กับแม่ชาวกัมพูชาและอาที่บ้านพักคนงานด้านหลังรีเจนสยามส่วนคนก่อเหตุชื่อช่างน้อยอายุประมาณ53ปีพักอาศัยอยู่ใกล้กันซึ่งเวลาแม่และอาไปทำงานเด็กก็จะไปอยู่บ้านพักช่างน้อยซึ่งช่างน้อยนั้นอยู่กับภรรยาของช่างน้อยซึ่งตนมาทราบเรื่องจากน้องสาวของภรรยาเลยพาข้าแจ้งความวันเกิดเหตุช่วงเช้าของวันที่17มกราคมที่ผ่านมานางสาวสังสันอายุ16ปีชาวกัมพูชาซึ่งเป็นน้องสาวของแม่เด็กได้เล่าให้ฟังว่าหลานได้มาบอกถึงพฤติกรรมซึ่งตนเองและแม่เด็กเป็นชาวกัมพูชาไม่รู้จะทำอย่างไรก็เลยไปบอกพ่อเด็กซึ่งเป็นคนไทยเด็กหญิงน้อยนามสมมติอายุ7ปีเล่าว่าวันเกิดเหตุขณะกำลังนอนเล่นอยู่ที่เปลลุงแกมานอนข้างๆก่อนเอามือปิดปากแล้วถอดกางเกงแล้วเอามือมาลูบคลำที่อวัยวะเพศจากนั้นลุงแกจะถอดกางเกงออกก่อนเอาอวัยวะเพศของแกด้านบรรทุกไถจนน้ำพุ่งออกมาจากอวัยวะเพศของแกเปื้อนตัวหนูก่อนที่จะพาหนูไปล้างตัวแล้วขู่ว่าอย่าไปบอกใครแต่หนูก็ได้มาเล่าให้อาฟังซึ่งภายหลังจากเข้าแจ้งความกับพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรนาจอมเทียนอำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีแล้วได้นำตัวเด็กหญิงน้อยไปตรวจร่างกายเบื้องต้นตั้งแต่วันเกิดเหตุก่อนที่จะดำเนินการไปตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไป News 24อัมพรแสงแก้วภาพข่าวนิราทิพย์ศรีรายงานที่ผม